มาตรการปิดผับตีสี่นะอันนี้ต้นเรื่องเนี่ยมาจากว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะนำร่อง4จังหวัดขยายเวลาเปิดผับนะครับเปิดผับบาร์จากตีสองเนี่ยไปตีสี่จะมีชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเริ่มวันศุกร์ที่15ธันวาคมมีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางคุณหมอชนน่านสีแก้วออกมาบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเตรียมที่จะเสนอมาตรการรองรับเปิดผับถึงตีสี่นะก็มีอะไรบ้างนะอุ้มเขาบอกว่าเขาจะกำหนดให้ร้านค้ามีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้มารับบริการก่อนออกจากร้านหากมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินก็ต้องให้มีการให้มีคนเนี่ยมาขับรถหรือว่าทางร้านต้องจัดขออภัยค่ะหรือว่าทางร้านต้องจัดบริการรถสาธารณะไปส่งทั้งนี้ค่ะยังมีคณะกรรมการด้านอาหารและยานะคะหรือว่าอย.เนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาแบ่งเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะคือจะมีการแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ใช้ในสถานพยาบาลก็ให้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์กับส่วนที่ใช้เป็นการทั่วไปก็ให้จัดเป็นเครื่องมือทั่วไปทั้งนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายจากเดิมที่ต้องจัดเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวนอกจากนี้กฎหมายก็ยังมีข้อกำหนดเรื่องการห้ามขายให้คนเมาดังนั้นตรงนี้ต้องมาดูกันว่าจะแปลงมาควบคุมอย่างไรเพราะว่าคนที่จะซื้อเนี่ยจะเข้าข่ายตามกฎหมายหรือไม่ค่ะเดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันอย่างนี้คือทางกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเสนอจะมารองรับเกี่ยวกับเรื่องขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่นะมาตรการแรกเนี่ยก่อนออกจากผับบาร์นะต้องตรวจแอลกอฮอล์ก่อนถ้าเกิดแอลกอฮอล์เกินเนี่ยให้เลือก2ตัวตัวแรกเนี่ยห้ามขับรถกับตัวที่2เนี่ยกับแท็กซี่ประเด็นที่สองห้ามผับบาร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนที่มีอาการมึนเมาค่ะอันนี้หลายคนก็ฟังแล้วตกแล้วก็ตลกนะก็ไปกินเหล้ากินเบียร์แล้วห้ามขายแล้วมันจะขายยังไงนะแต่จริงๆมันเขียนไว้ในกฎหมายนะฮะมันเขียนไว้ในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา40นะครับว่าเขาใช้ระดับนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเมาถึงระดับคลองสติไม่ได้เนี่ยมีกฎหมายห้ามคลองสติไม่ได้เนี่ยห้ามขายสุราให้กับคนที่คลองสติไม่ได้ถ้าเกิดฝ่าฝืนเขาบอกว่าโทษคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทด้วยแล้วก็มาตรการที่3ที่คาดว่าจะเสนอเนี่ยอันนี้ก็คือว่าจะปลดล็อกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์แบบเนี้ยลมหายใจอ่ะค่ะนะไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้ราคามันถูกลงเข้าถึงได้ง่ายต่อไปนักเที่ยวทุกคนก็พกคนละเครื่องไปเลยนะคนละเครื่องก่อนกลับบ้านใช่มั้ยก็เป่าเฮ้ยมันเกิน50หรือเปล่าวะถ้าเกิดเกินก็นั่งก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนกินเป็นวิธีใช่มั้ยก็ไม่ชัวร์ก็เป่าเช็คก่อนนะครับก่อนกลับบ้านอันนี้ก็เพื่อมารองรับนะครับมาตรการเปิดผับถึงตีสี่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอนะเขาจะเริ่มเมื่อไหร่นะวันที่15ใช่ไหมวันที่15เดือนหน้านะครับกลางเดือนหน้านะครับ